ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการชาวพุทธสัมพันธ์อยู่ในขณะนี้นะครับขณะนี้ผมอยู่ที่เทอร์มินอล21โคราชนะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรมงานวิสาขบูชาพุทธบารมีนะครับคุณนารมีนะครับซึ่งขณะนี้นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์การค้า21โคราชคุณประพิชญาณนครพนมอยู่กับผมนะครับก็อยากจะกราบเรียนถามท่านผู้อำนวยการว่าในการจัดงานที่ผ่านมานะครับก็ทราบว่าจัดมาหลายปีนะครับปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ครับปีที่7ค่ะปีที่7นะครับแล้วก็กิจกรรมในปีนี้มีความโดดเด่นหรือคล้ายคลึงกับที่ผ่านมาอย่างไรครับปีนี้ก็มีความเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมา6วัดเก่าแก่ในเมืองของเราอะค่ะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือว่าเรายังมีอีก5วัดที่ท่านมอบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุหลายร้อยปีนะคะแล้วก็คุณย่าโมมาด้วยค่ะก็จะมาประดิษฐานอยู่ชั้น5ค่ะดังนั้นปีนี้ก็คือมาหนึ่งที่เราเหมือนได้มากราบไหว้11วัดด้วยกันนะคะก็อยากเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมบุญตรงนี้เราจัดเป็นเวลา1เดือนค่ะเริ่มแต่1มิถุนายนถึง30มิถุนายนค่ะส่วนวันที่1กรกฎาคมจะเป็นพิธีปิดแล้วก็จะอัญเชิญองค์พระสารีริกธาตุกลับไปอยู่ที่วัดของท่านนะคะครับครับในโอกาสนี้ก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงเนาะได้มีโอกาสผ่านไปมาก็แวะเข้ามากราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะประดิษฐานไปจนถึงวันที่30มิถุนายนใช่ค่ะนะครับในส่วนของในฐานะที่เป็นชาวพุทธท่านหนึ่งนะครับการส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีวิถีพุทธเช่นงานวิสาขบูชามาฆบูชาเนี่ยนะครับท่านมองว่าชาวพุทธเราในประเทศไทยเนี่ยนะครับควรให้ความสำคัญให้ความตระหนักอย่างไรบ้างและจะช่วยกันได้อย่างไรบ้างครับค่ะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกท่านค่ะด้วยศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชเราเป็นธุรกิจก็ตามนะคะเราก็มีเทศกาลทั้งทางโลกทางธรรมเทศกาลทางโลกเราก็จัดเต็มทุกกรณีเทศกาลทางธรรมเราก็จัดเต็มเหมือนกันคือเราจะมีการจัดมาฆบูชาวิสาขบูชาตักบาตรเทโวกฐินตกผาเราเรียกว่ากฐินพระเทศสีมาพรนะคะค่ะแล้วก็เคยจัดสวดมนต์ข้ามปีมาทุกปีก่อนจะเป็นปีโควิดก็เลยต้องหยุดตอนนั้นมาค่ะค่ะก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนค่ะแล้วก็โดยตัวดิฉันปวารณาค่ะว่าจะทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เต็มที่แล้วก็ได้เชิญชวนทุกท่านและกันระยะมิตรทุกท่านนะคะได้มาร่วมที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันนะคะค่ะแล้วก็เรียนเชิญมาที่เทอร์มินัลได้ทุกวันก็มาได้ในเวลา10โมงเช้าแล้วก็ปิด3ทุ่มค่ะแต่กรณีพิเศษในเวลา5โมงเย็นก็จะมีท่านเจ้าอาวาสวัดต่างๆนะคะได้กรุณามาแสดงธรรมพาสวดมนต์แล้วก็พาร่วมเรียนเชิญด้วยกันที่หอคอยค่ะเริ่มเวลา5โมงเย็นนะคะครับกราบเรียนเชิญนะคะสาธุวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้จัดการนะครับและท่านผู้อำนวยการเทอร์มินอล21นะครับคุณประพิชญาณนครพนมนะครับเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับท่านครับสาธุมุทนาบุญครับสาธุค่ะ